สภาพพื้นที่และทรัพยากรดินภาคเหนือบริเวณภาคเหนือตอนบนเป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขามีลักษณะเป็นแอ่งกระทะมีแม่น้ำไหลผ่านตรงกลางของที่ราบมักจะพบดินเนื้อหยาบในบริเวณสันดินริมน้ำและเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนในพื้นที่ดอนที่ต่อเนื่องกันจะมีทั้งดินเหนียวและดินปนกรวดภาคเหนือตอนล่างจะเป็นพื้นที่ราบหรือค่อนข้างราบประกอบด้วยตะกอนน้ำผารูปพัดและตะกอนจากแม่น้ำที่พัดพามาทับถมกันดินบริเวณตะกอนน้ำผารูปพัดเป็นดินเนื้อทรายแป้งบางบริเวณในที่ลุ่มมักเป็นดินเหนียวดินและสภาพที่ดินบริเวณสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต9สพข9สพข9ตั้งอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างมีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมจังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรนครสวรรค์และอุทัยธานีเมื่อดูภาคตัดขวางจากจังหวัดตากผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาบึงบอระเพ็ดแม่น้ำปิ่งไปจนถึงแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัยพบว่าดินบริเวณนี้พื้นที่ภูเขาและที่ลาดเชิงเขาดินมีความหลากหลายตามประเภทของวัตถุต้นกำเนิดดินเช่นดินสีแดงเหนียวลึกปานกลางถึงลึกมากที่ได้รับอิทธิพลจากหินปูนหรือหินตะกอนเนื้อละเอียดได้แก่ชุดดินแม่ระมาดชุดดินพบพระหรือดินตื้นจนพบชั้นหินแกรนิตเช่นชุดดินทับเสลาและบางบริเวณได้รับอิทธิพลจากหินอัคคณีเช่นชุดดินไผ่สาลีถัดมาเป็นบริเวณตะพักลำน้ำระดับสูงใช้ปลูกพืชไร่เช่นชุดดินเขาพลองบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับทำนาจะพบดินเหนียวสีดำลึกมากเช่นชุดดินชัยนาทหรือสูงขึ้นจะพบชุดดินมโนรมตอนกลางของจังหวัดนครสวรรค์วัตถุต้นกำเนิดดินเป็นหินปูนดินบนสีดำส่วนดินล่างจะมีก้อนปูนมาปะปนอยู่เช่นชุดดินลพบุรีชุดดินตาคลีบางบริเวณอาจได้รับอิทธิพลจากหินภูเขาไฟร่วมกับหินปูนเช่นชุดดินลำนารายซึ่งบริเวณนี้มีความสำคัญในการปลูกพืชไร่ในพื้นที่ดอนบริเวณตะกอนรูปพัดจะพบดินทรายแป้งละเอียดมากเช่นชุดดินกำแพงเพชรส่วนบริเวณที่ราบของแม่น้ำยมและแม่น้ำปิ่งเป็นดินเหนียวลึกมากเหมาะสำหรับทำนาเช่นชุดดินบางระกำและชุดดินพิษณุโลกแต่เนื่องจากบริเวณนี้อยู่ในที่ลุ่มต่ำบางครั้งข้าวอาจได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลันทรัพยากรดินบริเวณนี้ส่วนใหญ่ดินมีศักยภาพทางการเกษตรบานกลางถึงสูงดินมีความอุดมสมบูรณ์แต่บางพื้นที่อาจต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันเ